I was busy thinking. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้มาเมาส์มอยเรื่องรถไฟฟ้า 100% ของแบรนด์ Toyota นะครับเข้ามาแล้วนะครับ BC4X นะครับเปิดให้จองตั้งแต่วันที่9นะครับโควต้าเนี่ยมีจำกัดนะครับหลัก10นะครับไม่แน่ใจว่า40หรือ50นะครับแหล่งข่าวบอกไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็บางเจ้าก็40บางเจ้าก็ไม่เกิน50ก็ตีไปประมาณนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าญี่ปุ่นจะให้โควต้าเราเพิ่มอีกกี่คันนะครับแต่ว่ากระแสดีมากๆนะครับผมดูรีวิวนะครับรีวิวจากพี่ๆสื่อบ้านเรานะครับ 80-90% ชอบหมดเลยนะครับก็คือเกือบทุกคนอ่ะชอบหมดเลยบอกว่ามันดีมากๆมันดีกว่าแบรนด์อื่นประมาณนั้นนะครับญี่ปุ่นทำดีนะครับทำตัวนี้ดีแต่ว่าตัวนี้เคยมีปัญหาเมื่อช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมามันมีประเด็นไอ้ดุมล้อหลุดนะครับเขาเลยเรียกเก็บคืนนะครับของเมืองนอกนะครับเรามาดูว่ามันมีสีอะไรบ้างแล้วสีไหนเหมาะกับคนเกิดวันไหนแล้วกันนะครับวันนี้เอาแบบเรื่องดวงผสมกับเรื่องรถแล้วกันนะครับแม่คอนเทนต์ของเรานะครับเขาบอกว่ามี6สีนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันนิดนึงนะครับกี่แรงม้าหรอ218แรงมากนะครับวิ่งไกลสูงสุดนะครับ411กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้411กิโลเมตรนะครับซึ่งก็เยอะนะครับเยอะมากก็ไล่ๆกันกับ BYD Auto 3น่าจะใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ราคาที่เปิดมา1,836,000อันนี้ลดส่วนลดไปแล้วนะบวกส่วนลดรัฐบาลไปแล้วนะครับเหลือประมาณล้านแปดนะครับราคาก็ถือว่าดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการรถที่ไม่เกิน2ล้านนะครับแต่ว่าสำหรับผมไม่มีตังค์นะครับมาดูมีสีอะไรบ้างนะครับนี่อันนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวแล้วก็ตรงนี้ดำครับโอ้โหข้างบนดำตรงนี้ดำสวยนะแล้วก็มีสีเงินด้วยเฮ้ยสีเงินก็สวยนะก็ดูรวยเหมือนกันครับตรงนี้ดำตรงนี้เทาตรงนี้ดำนะครับว้าสีต่อไปอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบเทาเข้มๆอะผมเรียกสีไม่ถูกนะอันนี้ก็ไม่รู้มันจะเรียกว่าอะไรเนี่ย เอาเป็นเทาเทาเข้มๆแล้วกันนะครับนี่สวยนะสีดำตรงนี้ก็ออกเข้มๆหน่อยนะครับออกบอลบอลเทาๆเนาะต่อไปสีแดงครับโอ้โหสีแดงสวยนะดูในคลิปที่พี่ๆสื่อเขาไปรีวิวนะครับก็ดีนะขอบคุณข้อมูลด้วยอันนี้ข้อมูลจากสนุกนะครับนี่สีแดงดำนะครับเหมือนมอเตอร์แดงดำสมัยก่อนเลยอันนี้สีน้ำเงินแบบน้ำเงินแบบสดๆอ่ะนะครับแล้วก็ดำตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ใครชอบนะครับมีไหมมีดำนี่ก็ดำหมดเลยครับดำก็คลาสสิกดีนะครับอันนี้ภายในเขาภายในมีสีดำหมอสีดำอันนี้เทาอ่อนผมว่าสีดำมันดูสุขุมนุ่มลึกกว่าไหมเนาะแล้วก็อุปกรณ์ภายในนะครับเยอะมากเพื่อนๆหารีวิวที่เป็นกูรูเขารีวิวดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพด้วยนะครับเขาบอกว่ามี LED เปิดปิดอัตโนมัตินะครับระบบไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติไฟท้ายFull LED นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับโอ้เยอะมากระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติอะไรพวกเนี้ยเพื่อนๆมาหาดูเอาเองตาม YouTube ดีกว่านะครับอันนี้คือจะให้ดูว่ามีสีอะไรบ้างนะครับมี JBL 9ตัวนะครับลำโพงนะครับเครื่องเสียงนะครับใช้ได้แหละนะครับวันนี้คอนโซลเขานะครับจอไม่ล้าสมัยแหละคือเขาว่าตัวนี้มันอารมณ์เล็กซัสเลยครับเขาก็เป็นแบรนด์ลูกกันนะแบรนด์เครือเดียวกันนะ Toyota กับ Lexus นะครับนี่ตัวนี้ครับ218แรงม้าแรงบิด337นิวตันเมตรนะครับ0ถึง 106.9 อ่ะโคตรเร็วอ่ะเพื่อนต้องไปดูในรีวิวนะครับโอเคนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเรื่องสายมูแล้วกันนะครับว่าออกสีไหนดีสีไหนดีมาแล้วสีถูกโฉลกตามวันเกิด
2565อันนี้ข้อมูลจากคาซัมคาซัมอ่านผิดขอไปนี่มาดูนี่ใครเกิดวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์เสริมมงคลนะครับสีรถนี่บอลเทาทองเขียวดำม่วงนะครับเสริมบารมีนี่เมื่อกี้เสริมเมตตาเสริมบารมีแดงเลือดหมูสีชมพูนะครับเสริมทรัพย์เขียวเหลืองนะครับเสริมความปลอดภัยแคล้วคลาดสีขาวสีครีมวะกาลกินีสีน้ำเงินสีฟ้าดูไว้แค่กาลกินีพอนะครับใครเกิดวันอาทิตย์นะครับเลี่ยงนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะครับเลี่ยงน้ำเงินกับฟ้านะครับนะโอเคแสดงว่าซื้อสีฟ้าไม่ได้แล้วต่อไปวันจันทร์ครับวันจันทร์เมตตานี่ชมพูม่วงน้ำเงินทองบารมีนะครับสีเขียวเสริมทรัพย์ม่วงส้มเหลืองฟ้าเสริมปลอดภัยสีดำวะกาลกินีอัปมงคลสีแดงครับคนเกิดวันจันทร์ครับเลี่ยงสีแดงนะครับกาลกินีนะฮะไม่เชื่อแล้วแต่นะวันอังคารครับวันอังคารเสริมมงคลเมตตาเสริมเมตตาสีแดงสีชมพูเสริมบารมีสีม่วงสีบอลสีเทาเสริมทรัพย์สีส้มสีทองสีอิฐสีน้ำตาลสีโอรสสีเขียวเสริมความปลอดภัยแคล้วคลาดสีทองสีแสดกาลกินีอัปมงคลครับสีขาวสีเหลืองนวลครับโอ้ยใช้สีขาวไม่ได้อ่ะคุณวันอังคารน่ะโอ้ขาวกับเหลืองนวลไม่ได้อ่ะโอ้ตายผมไม่ชอบสีขาวสุดแหละต่อไปวันพุธกลางวันครับพุธกลางวันเสริมเมตตาสีขาวเหลืองอ่อนสีเขียวเสริมบารมีน้ำเงินฟ้าม่วงแก่ส้มอิฐเสริมทรัพย์นะครับสีน้ำตาลสีทองสีเทาสีดำสีเขียวสีน้ำเงินเข้มความปลอดภัยนะฮะสีเทาสีบอลกาลกินีสีชมพูสีแสดโอ้โหวันพุธห้ามสีชมพูสีแสดว่ะโอ้โหรถสีจ๊าบเลยนะครับแล้วก็วันพุธกลางคืนครับวันพุธเนี่ยเขาจะแบ่งกับวันกลางคืนนะครับเมตตาสีม่วงแก่บารมีสีชมพูสีแดงสีน้ำตาลสีขาวเสริมทรัพย์นะครับสีดำสีน้ำเงินสีฟ้าเสริมปลอดภัยสีเทาสีบอลกาลกินีสีส้มสีทองอุ้ยอันนี้ไม่ค่อยมีใครออกอยู่แล้วสีส้มสีทองนะครับโอ้แต่ MG ตัวใหม่ MG 4จะมีสีส้มเนาะต่อไปครับวันพฤหัสครับเมตตาสีเขียวบารมีสีขาวสีฟ้าสีน้ำเงินสีส้มสีทองเสริมทรัพย์สีแดงสีเทาสีบอลเสริมความปลอดภัยสีแดงกาลกินีสีดำสีม่วงครับวันพฤหัสนะระวังสีดำสีม่วงครับต่อไปวันศุกร์ครับวันศุกร์เมตตาสีเหลืองบารมีสีเหลืองสีน้ำตาลสีขาวสีเขียวนะครับเสริมทรัพย์ลาภยศสิริมงคลสีชมพูสีแดงสีทองปลอดภัยนะครับสีชมพูสีแดงกาลกินีสีดำสีน้ำเงินเข้มครับโอ้ดำกับน้ำเงินเข้มนี่เลี่ยงนะครับอันนี้แล้วแต่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับไม่เชื่อก็ไม่เชื่อครับดูเป็นขำๆนะครับอ่านกันขำๆต่อไปวันเสาร์ของผมสีม่วงนี่สีม่วงสวยจังเมตตาสีชมพูนะครับบารมีบริวารอำนาจนะครับสีเทาพรบุรีสีดำสีม่วงสีแดงนะครับเสริมทรัพย์สีทองสีเหลืองสีเทาสีบอลนะครับปลอดภัยสีฟ้าสีน้ำเงินกาลกินีสีเขียวโอ้โหผมนี่ใช้สีเขียวไม่ได้แต่ว่าไม่ค่อยอยากจะใช้สีเขียวจนมาเห็นไอออโต้3อ่ะที่เป็นสีเขียวว่าโอ้โหโคตรอยากได้เลยแต่แบบไม่ดวงเราสีเขียวไม่ได้ดีกว่าอ่ะประมาณนี้ทุกคนไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วกันนะครับล้อเล่นแล้วแต่วิจารณญาณนะครับใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับมันเป็นโบราณเขานะครับมาขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากโฆษณานิดนึงนะครับก็คือใครอยากจะซัพพอร์ตช่องอยากจะสนับสนุนนะครับผมก็จะมีลิงก์นะครับ Affiliate อยู่ใต้ล่างนะครับใต้คำอธิบายนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามานะครับกดนะครับก็จะมีพวกคูปองส่งฟรีนะครับคูปองส่วนลด Shopee Lazada นะครับเข้ามากดนะครับเข้ามากดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเนี่ยกดแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเป็นส่วนลดได้มันใกล้วันที่11เดือน11แล้วนะครับโปรแรงมากนะครับแล้วก็มีพวกสินเชื่อนะครับบ้านไฟแนนซ์นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาขอสินเชื่อจากลิงก์ที่ผมแปะให้ได้เลยนะครับบัตรเครดิตก็มีนะครับ
ใครอยากจะสมัครบัตรเครดิตนะครับสมัครผ่านลิงก์ผมก็ได้ค่าขนมด้วยเท่านั้นเองนะครับมีหลายแบรนด์นะครับ KTC TTB UOB นะครับมีหมดเลยนะครับกรุงศรีก็มานะครับแล้วก็มีอุปกรณ์กีฬาครับมี Mizuno กับ Adidas ของแท้นะครับซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็หมวดช้อปปิ้งออนไลน์ก็จะมีพวกสินค้า IT ครับ Banana IT TG Phone JD Center Lenovo แล้วก็แบรนด์ AIS Shopping ก็มีนะครับเนี่ยซื้อมือถือตรงนี้ก็ได้ Studio 7ก็มีนะครับแล้วก็จะมีประกันรถยนต์นะฮะสินเชื่อเดี๋ยวผมกดไว้แล้วแล้วก็หมวดหนังสือครับก็จะมี B2S C1 ใครชอบอ่านหนังสือก็สั่งออนไลน์จากลิงก์ผมได้เลยนะครับโอเควันนี้นี่ถ้ากด Lazada มันก็จะขึ้นหน้าน้องเบลล่าก็มาเก็บคูปองนะครับแล้วก็เข้าแอปไปซื้อของได้เลยนะครับอันนี้เป็น Shopee ครับก็สามารถกดเข้ามาแล้วก็มาเก็บคูปองไปช้อปปิ้งได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็แบรนด์นี่สินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับของสมหวังเงินสั่งได้นะครับดอกเบี้ย 0.49 นะครับถ้าอยากได้ก็เข้ามาลงข้อมูลนะครับลงข้อมูลแล้วก็สมัครออนไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็คุยกันนะครับว่าใช้หลักฐานอะไรบ้างแล้วเราจะสามารถกู้ได้ไหมต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เขาบอกอนุมัติเร็วอยู่นะครับแล้วก็มีของอนุมัติไวที่เป็นของ TTB ด้วยนะครับสามารถลงข้อมูลได้เลยนะครับใครเอาอยากจะเอารถเนี่ยจำนำทะเบียนรถนะครับแล้วก็เงินมาใช้นะครับในกรณีที่จำเป็นน้อนี่ลงข้อมูลได้เลยนะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็คุยกันว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับมีอันนึงนะครับเป็นประกันรถยนต์นะครับประกันรถยนต์ใครอยากจะประกันหมดแล้วจะไปต่อภาษีพอดีนะครับสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเลือกได้เลยเลือกประกันชั้นไหนก่อนนะครับแล้วก็เลือกรถเลยครับสมมติผมมีฮาวาวอะไรเนี่ยฮาวาวไม่ได้เอาแบรนด์อื่นก็ได้ MG อ่ะเลือกรุ่นครับ MG5 เนี่ยเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นข้อมูลมานะครับให้เราเช็คราคานะครับว่ามีตัวไหนราคาเท่าไหร่นี่จะมีแบบนี้ครับทุนเท่าไหร่จ่ายอะไรยังไงนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับราคาไม่แพงก็มีนะครับแต่ว่าเอาสักทุนสักเนี่ยประมาณนี้ทุนประกันสักแสนนึงอย่างน้อยนะครับโอเคแล้วก็หมวดบัตรเครดิตครับเมื่อกี้กดเข้ามาแล้วเป็นของกรุงศรีเพราะว่าตอนนี้สมัครแล้วได้กระเป๋าด้วยนะครับอื่นๆก็มีนะมี UOB นะครับมี City ก็ได้กระเป๋านะครับกดที่ลิงก์ได้เลยอันนี้ก็ลงข้อมูลได้เลยครับหรือจะอ่านข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะครับเงื่อนไขเขานะครับแล้วก็ใส่รหัสตรงนี้แล้วก็กดสมัครนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็ให้เขาแนะนำให้ว่าเราอยากได้บัตรแนวไหนนะครับแนว 0% 10เดือนเอาไปซื้อ iPhone เอาไปรูดทองเอาไปเติมน้ำมันอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาแนะนำบัตรที่เหมาะกับเราให้นะครับโอเคแต่เราต้องส่งเรื่องไปก่อนเท่านั้นเองนะครับโอเคประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีบ๊ายบายจุ๊บ